การชำระสะสางความสกปรกโสมมอันเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์นั้นออกจากใจใจมีความสงบร่มเย็นขึ้นไปในลำดับแล้วสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาภายในตัวชำระซักฟอกความโลภความโกรธราคะตัณหาให้หมดไปสิ้นไปจนกระทั่งถึงหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงและครองนิพพานสมบัติขึ้นที่ใจของตนท่านผู้นั้นเรียกว่าเลิศเลอเต็มเต็มสัดเต็มส่วนแล้วเห็นถ้าเป็นพระสงฆ์ก็เรียกว่าเป็นสรณะของพวกเราเต็มภูมิแล้วเช่นเรากล่าวอ้างท่านว่าสังฆังสรณคัจฉามิคือพระสงฆ์องค์เอกที่ได้บรรลุธรรมอันสุดยอดดังพระพุทธเจ้าทรงบรรทุรู้รู้และตรัสรู้มาแล้วไม่ผิดแตกจากกันเลยนี่มากลายเป็นสรณะของพวกเราพุทธังสรณังคัจฉามิก็หมายถึงศาสดาองค์เอกที่บริสุทธิ์ด้วยพระทัยล้วนๆแล้วธรรมังสรณังคัจฉามิก็หมายถึงธรรมอันเอกเลิศเลอที่ส่งไว้แล้วนั้นสังฆังสรณังคัจฉามิก็หมายถึงพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ตถาคตพระสงฆ์สาวกเป็นพระอรหันต์ละหันจิตใจเต็มไปด้วยธรรมล้วนๆไม่มีอะไรบกพร่องแล้วนั้นมาเป็นสรณะของพวกเรา จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดธรรมทั้งสามนี้คือพุทโธก็ดีธรรมโมก็ดีสังโฆก็ดีไว้เป็นหลักใจเสมออย่าปล่อยอย่าวางนี้คือที่พึ่งของใจที่พึ่งของกายคือตึกรามบ้านช่องสถานที่อยู่อาศัยอาหารหวานคาวเหล่านี้เป็นที่อาศัยของกายเป็นระยะระยะที่อาศัยของใจที่พึ่งของใจได้แก่ธรรมการให้ทานก็เป็นที่พึ่งของใจให้ทานมากน้อยเป็นที่พึ่งของใจเป็นโอชารสรอเลี้ยงจิตใจของเราให้ชุ่มเย็นให้ทานมากี่ปีกี่เดือนไม่สำคัญสำคัญที่เราได้ให้ทานแล้วมากน้อยไม่ต้องไปนับหลักความจริงนับให้พร้อมหมดเลยไม่ว่าที่แจ้งที่ลับใครทำความดีอยู่ที่ไหนไม่ว่าที่แจ้งที่ลับผลบุญผลกุศลจะเกิดขึ้นในขณะที่ทำนั่นแหละไม่โดยไม่นิยมว่าเป็นที่แจ้งที่ลับแล้วทำมากี่ปีกี่เดือนผลก็หนุนกันมานั้นเรียกว่าเกิดขึ้นกับผู้บำเพ็ญทานแล้วก็มารวมอยู่ที่หัวใจของเราเป็นเรือนใจเป็นที่พึ่งที่ฝากเป็นฝากตายกับใจของเรานั่นศีลเราจะรักษาข้อไหนก็ควรมีความหนักแน่นอย่าปล่อยเป็นลมเป็นแรงไปเสียคนทั้งคนหาศีลข้อเดียวศีลเดียวไม่มีนี่รู้สึกว่าบกพร่องมากในชาวพุทธของเราพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงประทานศีลให้มากนักให้พอเหมาะพอดีกับความเป็นคฤหัสถ์ของเราเพียงศีล5เท่านั้นก็ควรจะรับได้ไม่เต็มบทเต็มบาทก็ขอให้เป็นเครื่องหมายแห่งชาวพุทธเราว่าเป็นผู้มีศีลติดตัวติดใจก็ยังดีแล้วการเจริญเมตตาภาวนานี่ยิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องทำด้วยกันทุกคนไม่เว้นคือภาวนาทำใจให้สงบจากอารมณ์ดังสมณะที่ท่านภาวนาของท่านซึ่งสิทธัตถราชกุมารไปเสด็จไปเจอเอานั่นแหละสมณะนั้นคือสมณะเพื่อบำเพ็ญเพื่อความสงบใจเราไม่มีเวลาไหนที่จะทำเอาเวลาจะหลับจะนอนเอาให้ได้ทำให้ได้ถ้าลงเวลาหลับนอนยังไม่มีเวลาตายแล้วคนเราก็ไม่ควรมีเวลาตายเพราะไม่ว่างงานถ้าเราจะภาวนากิเลสมันจะหลอกลวงว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าวิ่งเต้นขวนขวายหาการหางานทำการทำงานทั้งวันจะมาภาวนาไม่มีเวลาจะทำ
เราให้สอดแทรกปัญหาสวนหมัดกิเลสบ้างว่าก็เมื่อเวลาจะตายนั้นทำไมมีเวลาได้เวลามีชีวิตอยู่เวลาเอาไปไหนหมดจึงไม่มีเวลาความยุ่งเหยิงวุ่นวายกิเลสเอาไปถลุงเสียหมดเวลาจะสร้างความดีกิเลสกันไว้ว่าไม่มีเวลาเราก็สวนหมัดเข้าไปบ้างว่าก็เวลาจะตายทำไมมีเวลาเมื่อจะตายมีเวลาได้แล้วเวลาไม่ตายก็ต้องมีเวลาทำภาวนาได้สินั่นบังคับเข้าอย่างนั้นนะกิเลสมันหนาแน่นเราจะสร้างคุณงามความดีอะไรนี้กิเลสจะไม่ยอมให้ทำง่ายๆนะนี่ท่านเรียกว่ากิเลสข้าศึกของใจมีอยู่กับทุกคนถ้าเป็นสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่จะทำคนให้เสียนั้นเปิดทางให้สมัครรักชอบในสิ่งนั้นๆซึ่งเป็นความชั่วตลอดไปไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอเลยแต่ถ้าจะสร้างคุณงามความดีต้องถูกคัดถูกค้านต้านทานขัดขวางอยู่ตลอดเวลาเช่นเราจะภาวนานี่มันจะหาเรื่องนะว่าวันนี้เหนื่อยเมื่อยล้ามากภาวนาพุทโธไม่ได้ธัมโมก็ไม่ได้สังโฆก็ไม่ได้ไหว้พระก็ปรกบางทีไม่ถึง3ครั้งหลับครอกบนหมอนเห็นไหมกิเลสกล่อมทั้งที่กำลังภาวนามันเอาลงหมอนจนได้เนี่ยมันเก่งไหมกิเลสเพราะฉะนั้นเราจงตั้งใจทำใจของเราภาวนาเพื่อสร้างหลักใจให้ดีเวลานี้โลกสนใจตั้งแต่สิ่งภายนอกซึ่งเป็นเรื่องของกายเสียมากต่อมากจนลืมสิ่งสำคัญคือหลักของใจเรือนของใจที่พึ่งของใจไปเสียมีแต่ชื่อว่าเป็นชาวพุทธชาพุทธลมปากชาพุทธลมแรงๆหาสาระประจำใจสมกับชาพุทธไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่สมควรจะเราเป็นชาพุทธจึงขอให้มีเครื่องหมายแห่งชาพุทธติดตัวของเราการให้ทานยาตนีทีเหนียวความตนีทีเหนียวนั่นคือกิเลสตัวสำคัญที่มันบีบมันมัดเอาไว้จะไปเสียสละให้ทานบาท1 2บาทมันหึงมันหวงแต่เวลามันเอาไปถลุงนี่เท่าไหร่ถึงไหนถึงกันไม่ได้ว่าหมดเท่าไหร่ยังเท่าไหร่นะนี่แหละกิเลสมันเก่งขนาดนั้นนะแต่เวลาเราจะหันแยกมาทำบุญให้ทานกิเลสจะตามหึงหวงมัดเอาไว้เลยเงินบาทหนึ่งกำแล้วกำเล่าสมัยปัจจุบันนี้เป็นเงินเป็นกระดาษสมมติกระดาษขึ้นเป็นเงินเวลาจะทำบุญให้ทานนี่กิเลสมันไม่ยอมให้แบกให้กำไว้อย่างนั้นกำแล้วกำเล่าสุดท้ายก็เงื่อมือกับเงินกระดาษซึมซาบเขาจึงกันกลายเป็นน้ำไปหมดในกระดาษเปื่อยไปหมดเลยไม่ได้ให้ทานเห็นไหมกิเลสมันเก่งไหมเพราะฉะนั้นเราจึงแยกออกให้ได้นะ ไม่แยกไม่ได้ความตนีทีเหนียวนะมันถือว่ามันมีคุณค่าอย่างมากมีอำนาจมากที่สุดในตัวของเราอะไรๆมันก็ถือว่าเป็นเราความตนีก็เป็นเราทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่ากิเลสอันใดจะทำความดีแล้วมันยึดมันบังคับไว้หมดไม่ให้เราทำเราซึ่งเป็นฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าถือพุทธให้แยกออกมาอย่าให้มันแบกเอาไปกินหมดนะต้องแบ่งมาให้ทานจนได้นี่แหละการให้ทานมากน้อยนี่แหละจะเป็นสาระประโยชน์จะเป็นที่พึ่งของใจของเราได้นอกนั้นกิเลสเอาไปถลุงหมดตายแล้วไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยตึกรามบ้านช่องเข้าของเงินทองมีมากมีน้อยตายแล้วพังไปทั้งนั้นเมื่อร่างกายพังเสียอย่างเดียวสิ่งเหล่านั้นหมดความหมายแต่ใจที่สมบุกสมบันจะต้องต่อพบต่อชาติไปเกิดในสถานที่ต่างๆนี้ไม่มีคุณงามความดีเป็นเครื่องสนับสนุนแล้วก็จมลงในโลกได้ไม่สงสัยเพราะฉะนั้นจึงรีบผลขวายเสียตั้งแต่บัดนี้ถ้าสร้างคุณงามความดีเสียเราอย่าเอาความตนีทีเหนียวมาเป็นเจ้าอำนาจบังคับศีลธรรมที่จะพาเราออกให้หลุดพ้นจากทุกข์นี้มาเป็นตัวสำคัญมากยิ่งกว่าการสร้างความดีของเราเรื่องความตนีทีเหนียวคือกิเลสตัวเป็นแก่นสำคัญมากนะ
มีอำนาจมากอำนาจมันมากที่สุดมันไม่อยากให้ได้ไงมีเงินทองกองเท่าภูเขามันก็ไม่ยอมที่จะมาเสียสละเพื่อการทำบุญให้ทานแต่เพื่อมันนั้นห้าภูเขาห้าลูกเต็มไปด้วยเงินทองไม่พอใช้มันเอาไปถลุงหมดเห็นไหมกิเลสความพอมีที่ไหนไม่มีจะแยกมาทำบุญให้ทานนี้มันตะหนีทีเหนียวทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ยอมเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันเราจะสร้างธรรมสร้างคุณงามความดีนี่เป็นทางออกของเราที่จะให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายกิเลสมันจึงไม่ยอมโดยเหตุนี้เราจึงต้องฝืนกับกิเลสสู้กิเลสเอามันหวงเท่าไหร่เราจะให้ฟาดแย่งกันมือหนึ่งกิเลสหวงไว้มือหนึ่งแย่งออกมาเงินบาทหนึ่งแบ่งกันคนละ50ตังค์ให้กิเลสซะ50ตังค์เราเอา50ตังค์ไปทำบุญให้ทานอย่างนี้จนได้แล้วสุดท้ายมันเมื่อต่างคนต่างฟาดต่างเบี่ยงแย่งกันทางความดีของเรากับทางความชั่วความจมของกิเลสสู้กันไปสู้กันมาก็สู้เราไม่ได้เมื่อสู้เรามาได้เราก็มีกำลังจิตใจมีความรักใคร่ใฝ่ศีลใฝ่ทานไปโดยลำดับวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้ให้ทานอยู่ไม่ได้นะ เมื่อจิตใจมีความชินต่อการทำบุญให้ทานแล้ววันหนึ่งไม่ได้ให้ไม่สบายใจเลยจากนั้นก็ถึงเวลาภาวนา ที่แรกมันขี้เกียจขี้คร้านมันไม่อยากภาวนาเมื่อภาวนาแล้วปรากฏมีความสงบเย็นเข้าไปภายในตัวเองเมื่อสงบภายในตัวเองความสุขที่เด่นย่อมจะปรากฏขึ้นที่ใจซึ่งเราไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่วันเกิดมาได้ปรากฏแล้วในวันภาวนานั้นนั่นนี่ก็สร้างศรัทธาความเชื่อมั่นในมรรคในผลขึ้นแล้วความอุตสาห์พยายามก็เกิดขึ้นมาตามๆกันทีนี้ไม่ได้ภาวนาอยู่ไม่ได้วันหนึ่งต้องให้ได้ภาวนานี่ล่ะการสู้กับฝ่ายต่ำต้องสู้อย่างหนักหนากิเลสหนาเท่าไรการสู้กันต้องหนักมีความทุกข์มากทุกข์กระทุกเอาเถอะทุกข์เพราะการสู้กับกิเลสนี่เป็นผลขึ้นมาให้เป็นที่พึงพอใจในการภายหลังพากันอุตส่าห์พยายามนี่เรียกว่าสร้างหลักใจของเราเวลานี้ชาวพุทธเราเลวแหลกวิ่งเต้นขวนขวายหาตั้งแต่สิ่งภายนอกเพื่อความสะดวกกายให้อยู่ดีกินดีใช้สอยทุกอย่างให้ดีเอี่ยมไปหมดเอี่ยมไปหมดมีตั้งแต่เพื่อร่างกายทั้งนั้นส่วนจิตใจรกรุงรังสร้างแต่ความทุกข์ความทรมานมาสู่ตัวของตัวไม่สนใจชำระสะสางมันบ้างเลยมันก็มีแต่ความทุกข์เต็มหัวใจสะอาดตั้งแต่สถานที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม่สอยสะอาดแต่ใจมันรกรุงรังเมื่อความรกรุงรังเต็มหัวใจความทุกข์ก็ต้องเต็มหัวใจนั่นเราต้องสร้างทั้งภายนอกภายในความสะอาดภายนอกเราก็ทำความสะอาดภายในจิตใจเราก็ชำระด้วยภาวนาของเราไปที่ไหนอย่าปล่อยอย่าวางพุทโธพุทโธให้ติดกับใจเสมอจิตใจมันคิดได้ทุกแง่ทุกมุมเราทำการงานอะไรอยู่มันก็คิดของมันไปได้นี่เราแยกออกมาให้คิดถึงพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆบุตรใดเป็นคำบริกรรมในใจของเราก็ให้คิดได้เหมือนกันนี่เรียกว่าทำกุศลทำความดีสร้างเรือนใจขึ้นในใจของเราทั้งที่เราทำงานภายโลกเพื่อการหาเลี้ยงชีพแต่การภายในคืออาหารใจก็ให้มีด้วยคำบริกรรมของพุทโธธัมโมสังโฆเรานี่เรียกว่าเป็นผู้ไม่เสียท่าเสียทีเวลามีชีวิตอยู่สมบัติเงินทองก็ของก็อาศัยกันไปส่วนร่างกายสะดวกสบายอยู่ดีกินดีใช้สอยทุกสิ่งทุกอย่างดีทางภายในใจก็ทานก็ดีศีลก็มีภาวนาก็มีชำระจิตใจของตนให้มีความสงบเยือกเย็นสะอาดสะอ้านไปโดยลำดับมาสุดท้ายก็สะอาดทั้งสิ่งภายนอกการอยู่การกินการใช้การสอยการแต่งเนื้อแต่งตัวสะอาดสะอ้านนี้เราก็ชำระจิตใจของเราให้มีความสะอาดจากกิเลสความสกปรกโสมมเข้าสู่ความสงบเย็นใจกลายเป็นความสว่างจ้าขึ้นมานี่เรียกว่าได้ความสว่างทั้งสองทางทางภายนอกก็สะอาดภายในก็สะอาด
ไม่เสียท่าเสียทีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ยังขอให้พี่น้องทั้งหลายเลยนี่ทำนี่ไว้เป็นหลักใจของเราเราจะมีความสุขความเจริญการตายนี้เราอย่าว่าใจนี้จะฉิบหายนะใจนี้จะสิ้นสูญไปกับความตายของเราใจไม่สูญร่างกายแตกลงไปแล้วแยกออกไปเป็นธาตุของมันเมื่อมันสลายจากส่วนผสมคือเป็นสัตว์ปุถุชนนี้เรียกว่าส่วนผสมเมื่อสลายออกไปจากนี้แล้วส่วนไหนเป็นดินมันก็กลายไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟใจก็ต้องเป็นใจทีนี้ใจเมื่อมีไม่มีคุณงามความดีมันก็จมสมบัติเงินทองข้าวของที่เราอาศัยมาตั้งแต่มีชีวิตอยู่ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะเวลานั้นใจต้องจมเพราะไม่มีความดีด้วยเหตุนี้เราจึงต้องสร้างความดีไว้เพื่อเป็นหลักใจสมบัติภายในของเราให้ได้ยึดได้เกาะอยู่สม่ำเสมอเพราะใจดวงนี้ไม่เคยตายจะต้องไปเกิดในภพนั้นภพนี้ชาตินั้นชาตินี้ไม่มีประมาณตามนั่นแห่งวิบากกรรมดีชั่วที่ฝังอยู่ภายในใจนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยเราต้องสร้างคุณงามความดีไว้เป็นเครื่องหนุนจิตใจให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมจนกระทั่งบุญวาสนาบารมีของเราแก่กล้าด้วยการสร้างความดีไม่หยุดไม่ถอยนี้ก็หลุดพ้นจากทุกข์ได้เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเนี่ยวันนี้แสดงทำให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังพอเป็นคติเครื่องเตือนใจหลักใจเป็นสำคัญนะอย่าลืมหลักใจนะพี่น้องทั้งหลายเรื่องของกายวัตถุต่างๆที่เป็นเครื่องปนปลือบำรุงร่างกายมันเหลือเฟือเหลือประมาณจนกลายเป็นความเฟ้อไปหมดแต่จิตใจแห้งผากจากที่พึ่งคือพุทโธธัมโมสังโฆจากศีลจากธรรมนี่มันเสียตรงนี้นะให้จำมาไว้ให้ดีให้สร้างทั้งทรัพย์ภายนอกให้สร้างทั้งทรัพย์ภายในคือบุญกุศลเป็นหลักใจของเราเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นมีชีวิตอยู่ก็เป็นสุขตายไปแล้วบุญกุศลจัดสำหรับสนุนให้เราไปสู่สถานที่ดีคติที่สมหวังเป็นลำดับไปการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรกี่เวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ กี่นาทีนะลืมฮะรู้ที่เทศได้กี่นาทีวันนี้43ฮะ43ครับผม43นาทีพอดีละเทศ43นาทีพอดีอ่ะ40นาทีขึ้นไปแล้วพอดีทั้งนั้นนี่เวลาเทศนี้ได้ยินทั่วถึงกันไหมข้างนอกนู้นได้ยินทั่วถึงกันอยู่เหรอได้ยินไหมทางโน้นได้ยินทั่วถึงกันไหมอยู่ทางโน้นเหรออืมครับวันนี้บรรยากาศเหมาะสมมากการเทศนาว่าการก็ไปโดยสม่ำเสมอไม่ขัดข้องมันก็ขัด
คุณท่านเลยครับขอบคุณท่านนะครับฟังคุณผ้าครับขายทองของใส่ทานครับใส่ทานนะครับใส่ทานครับวางบนผ้าครับไปไหนก็ได้ครับวางบนผ้าครับวางผ้าครับวางนะครับวางผ้านะครับครับวางครับบูชาด้วยครับวางผ้าครับลูกสาวกับลูกชายของสินของลูกครับผมใส่ตังค์ได้ครับอันนี้หลานไม่ใช่ลูกสาวกับลูกชายก็ถวายแบนวางบนผ้าครับมาทองคำมาเนี่ยทางเรารับทองคำอยู่ที่นี่นะมาเจอมาเวลานี้จะทำหน้าที่โฆษกเวลาเทศเป็นอีกแบบหนึ่งเวลาทำหน้าที่โฆษกเป็นอีกแบบหนึ่งนะเหมือนกันนะนี่กำลังทำหน้าที่โฆษกนี่กว่าจะทองทั้งหมดแล้วก็เลิกกลับมาถวายถ้าได้ท้องยังไม่หมดยังไม่ให้กลับยึดไว้เลยนะไม่มีท้องทำยึดลุงตาดอกมะลินี่นะฮะหอมแช่น้ำได้นี่ต้องค้ำเนี่ยเออนะท้องค้ำดีกว่าถวายไปหามาอีกท้องค้ำนั่นน่ะถวายมะลิเขาแค่นี้พอถวายโอ้ดีมากเนี่ยมาท้องค้ำมาท้องหลวงเรากำลังบอกท้องค้ำอย่างนี้นะนี่ก็กราบให้น้องหลายชาติเป็นมาที่สองที่พ่อทำทานนี่นะก็มอบต้องหลายน้อยน้องมอบคือ1,300 กิโลครึ่งเราต้องรักษาไม่ทราบเท่าไรคุณลูกชายกันมอบสมบัติเราที่จะเป็นทางการที่จะเป็นทางการหน้าตาของเราเป็นแบบนี้มีน้ำขึ้นมาด้วยเรื่องคุณธรรมน้องเราจะเกิดประกายเพราะเห็นแก่ชาติของเราแต่ให้ชาติอื่นเขาดูถึงเหยียดหยามได้นะต้องเอาผิดเอาตามนะเอาเรานะมาตามกันอย่างนี้มาที่ต้องทำว่านี่นะโอ้มีดีแล้วเนี่ยโอ้ยมาเรื่อยต้องทำมาแล้วเอาวางไว้เลยวางไว้เลยมีธนาดีครับมาเรื่อยนะทองคำมาเรื่อยเวลานี้ทองคำเป็นอะไรหนึ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าหม้อข้าวต่อไปนี้จะไม่ให้น้อยกว่า1,300 กิโลครึ่งตั้งที่ผ่านไปนั้นก็มียกเ
ือนด้านหน้านั้นจะตามหลังกันมาคือได้จำนวนเท่าไรเมื่อทองคำเราได้จากจำนวนที่ต้องการแล้วเราจะเข้ามอบทางหลวงอีกทีหนึ่งส่วนด้านหน้าได้เท่าไรแล้วก็ตามมันไปเลยถ้าทองคำยังไม่ถึงกำหนดที่ว่านั้นยังต้องรอกันตลอดเมื่อได้ครบแล้วก็เข้าทันทีน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งค่ะเอาไปช่วยชาติครับผมก็นั่นแล้วเอาไปช่วยชาติแล้วต้องจังช่วยมัดช่วยมัดเป็นสิหลวงแต่เองไม่เอาทองคำไม่เอาอะไรไม่เอาแต่เพื่อช่วยชาติของเรามีเท่าไรเอาหมดพายไปหามาตามพ่อคนนั่นน่ะอย่าพูดเฉยๆอย่าให้เสียไปหามาที่ไหนนั่งที่ไหนเซอร์มีทองคำอยู่ในคอช่วยมัดเลยนะหลวงตาจะช่วยมัดอีกเหมือนกันนั่นแหละเสร็จแล้วนะทีนี้จะให้พรล่ะทีนี้ให้พรให้พรพี่น้องหลายต่างคนต่างช่วยกันนะ ชาติไทยของเราเป็นชาติที่สำคัญมากอย่าให้ชาติอื่นชาติใดมาดูถูกหยามชาติไทยของเราได้ที่อุตส่าห์หลวงตาอุตส่าห์ตะเกียกตะกายนี้เพื่อชาติทั้งนั้นนะหลวงตาไม่เอาอะไรแล้วเราพอทุกสิ่งทุกอย่างใน3เดือนโลกธาตุนี้หลวงตาปล่อยหมดแล้วไม่เอามีแต่ความห่วงใยชาติไทยของเราเท่านั้นจึงต้องตะเกียกตะกายไปบิณฑบาตที่นั่นบิณฑบาตที่นี่แนะนำสั่งสอนทั้งด้านวัตถุและด้านศีลธรรมเข้าสู่ใจดังที่เทศตะกี้นี้ก็ทั้งด้านวัตถุเงินทองเข้าของทั้งด้านศีลธรรมเข้าสู่ใจด้วยต้องเทศอยู่เสมอเราอุตส่าห์ตะเกียกตะกายเพราะเห็นแก่ชาติไทยของเราขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นใจหลวงตาในจะช่วยไปไม่นานนะเวลานี้ธาตุขันอ่อนลงมากแล้วนะแต่ก่อนเวลายังหนุ่มน้อยอยู่เหตุการณ์อย่างนี้ก็ไม่เกิดก็มาเกิดเอาบ้านแก่จึงต้องตะเกียกตะกายดังที่เห็นอยู่นี่แหละในเวลานี้กำลังเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายให้ต่างท่านต่างช่วยขนขวายช่วยชาติบ้านเมืองของเรานะเวลาปล่อยแล้วหลวงตาปล่อยจริงๆนะคือเดินไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วก็อยู่กับที่เท่านั้นแหละเนี่ยเวลานี้ยังพอไปได้ตะเกียกตะกายได้แนะนำสั่งสอนได้ก็ขอให้ต่างคนต่างมีแก่ใจช่วยกันชาติไทยของเราจะมีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นชาวไทยเรานี่แหละจะช่วยชาติไทยของเราเราจะไปหวังพึ่งผู้อื่นผู้ใดเลยนะให้หวังพึ่งชาติไทยเราสมบัติเงินทองข้าวของที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคนี้หลวงตาบัวเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวไม่ให้มีการรั่วไหลแตกซึมคือตามธรรมดาหลวงตาไม่เคยเกี่ยวข้องกับเงินกับทองแต่ไหนแต่ไรมาแต่เวลานี้ถึงเป็นภาวะขับขันที่เราจะต้องรักษาความปลอดภัยแห่งสมบัตินี้เราจึงต้องกุมอำนาจในการเงินและทองคำดอลลาร์แต่ผู้เดียวเงินจะมีมากมีน้อยทองคำมีมากมีน้อยต้องมาผ่านสายตาเราทั้งหมดเราเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวไม่ให้ใครมาทำหน้าที่แทนเราเพราะกลัวมันรั่วไหลแตกซึมไปได้เราจึงเข้มงวดกวดขันในการเงินการทองพี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ว่าเงินเหล่านี้จะเข้าสู่คลังหลวงทั้งนั้นไม่ไปที่อื่นก่อนที่จะเราจะมอบสมบัติแต่ละครั้งละครั้งนี้เราเชิญนักกฎหมายหัวกะทิมาเป็นคณะคณะมาปรึกษาหารือกันจุดไหนเป็นจุดที่ปลอดภัยตลอดไปสำหรับชาติไทยของเราเอาให้ปรึกษากันนักกฎหมายหัวกะทิลงกันได้จุดเดียวกันแล้วเอาแล้วเอาจุดนี้นี่เรามอบนี่ก็มอบแบบนี้เองแล้วจะมอบต่อไปนี่ก็จะมอบแบบเดียวกันที่ว่าเอาลงไปแล้วคนนั้นจะมาหยิบคนนี้จะมาฉวยไม่ได้เราไม่ยอมให้เลยกฎหมายบีบบังคับลงให้ลงจุดเดียวเพื่อเป็นหัวใจแห่งชาติไทยเราตลอดไปเท่านั้นเราจึงมอบลงในจุดนั้นมาคนนั้นจะมาเอาคนนี้จะมาเอาหรือใครมีอำนาจที่จะมาเอาเงินของเรานี้ไม่ได้เด็ดขาดกฎหมายนี่เหนืออันนั้นอีกเราได้ปรึกษาหรือเรียบร้อยแล้วกับนักกฎหมายของเราเราจึงได้มอบลงดังที่ผ่านมาแล้วนี้เป็นที่แน่ใจปลอดภัย 100% ตลอดไปสำหรับชาติไทยของเราไม่มีรั่วไหลแตกซึมไปไหนล่ะขอให้พี่น้องทราบตามนี้นะครั้งต่อไปนี้จะให้พรนะนี่ยังไม่ให้พรใช่เหรอยังไม่ให้พรให้พรซะก่อนวันพรุ่งนี้ก็จะไปเทศที่ไหนอีกหน้าบ่ายนะ
นี่สถานที่ไหนไม่รู้นั่นแหละจะไปเทศที่นู่นเอกวันพรุ่งนี้ให้เตรียมทองไว้มากๆนะไปจากนี้ให้ค้นหาทองตามกระเป๋ากระเป๋าไหนเอาให้เตรียมพร้อมนะหลวงตาไปนี่ให้ได้เต็มนี่มาเข้าใจไหมล่ะ ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะ อภิวาทนสีลิสนิจังมุทาปะจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภะลังภวะตุสัพพมังคลังอาราขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเตเอาล่ะทีนี้จะพากันกลับแล้ว